วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาใช้รีโมทเรดิโอลิงค์ควบคุม2มอเตอร์ซ้ายขวาแบบนี้กันครับไปดูวิธีการต่อและการตั้งค่ากันได้เลยครับเริ่มต้นเรามาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นรีโมทเรดิโอลิงค์ RC4GS นะครับแล้วก็รีซีฟเวอร์นะครับ R6FG โดยเราจะใช้ร่วมกับ ESC 2ตัวนะครับเราจะต่อ ESC ตัวหนึ่งต่อมอเตอร์1ตัวนะครับก็จะใช้2ตัวเนาะส่วนแบตเตอรี่ผมจะใช้ก้อนเดียวนะครับแล้วก็เอาสายแยกจ่ายให้ ESC ทั้ง2ตัวครับส่วนสาย ESC นะครับจะเสียบเข้ากับ channel ที่1และก็ channel ที่2ของ receiver นะครับ ESC ตัวที่1นะครับผมจะเสียบสายเข้ากับ receiver ทั้ง3เส้นเลยนะครับดำลบแดงบวกแล้วก็สีขาวสัญญาณนะครับซึ่ง receiver จะได้รับไฟเลี้ยง5โวลต์จาก ESC ตัวนี้ครับส่วน ESC อีกตัวนะครับเราจะต่อแค่สายสัญญาณสีขาวเส้นเดียวนะครับผมเคยลองต่อทั้ง3เส้นนะครับเหมือนไฟมันจะชนกันนะครับแล้วมันก็จะไม่ทำงานนะครับchannel ที่1นะครับที่เป็นตัวหมุนควบคุมซ้ายขวาเนี่ยผมต่อเข้ากับ ESC ไปที่มอเตอร์ตัวซ้ายมือนะครับส่วน channel ที่2นะครับที่เป็นส่วนของไกด์คันเร่งนะครับผมต่อเข้ากับ ESC ไปควบคุมมอเตอร์ด้านขวามือนะครับเปิดสวิตช์แล้วลองคอนโทรลดูครับโอเคนะครับควบคุมได้ทั้ง2มอเตอร์จากนั้นเรามาตั้งค่าที่รีโมทนะครับเข้าไปที่ PMIC 01ครับเลือกโหมดเป็น on นะครับส่วนสวิตช์กับ position นะครับเราปิดไว้ก่อนไม่ใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนหลังนะครับมาตั้งค่าตัวมาสเตอร์นะครับให้เป็น ST นะครับก็คือบังคับเดี๋ยวนะครับทางซ้ายมือก็จะขึ้นเล็บกับไลท์นะครับส่วนตัวสลาฟให้ตั้งเป็น TH นะครับมันหมายความว่าตัวสลาฟเนี่ยมันจะทำตามมาสเตอร์นะครับเราตั้งมาสเตอร์เป็นตัวเลี้ยวไว้เนี่ยเมื่อเราบังคับเลี้ยวนะครับมันก็จะบังคับตัวไกด์คันเร่งไปด้วยครับลองคอนโทรลบังคับเลี้ยวดูครับมอเตอร์หมุนสลับทางกันแบบนี้ถือว่าถูกต้องนะครับเป็นการเลี้ยวถ้าของใครคอนโทรลแล้วมอเตอร์หมุนทางเดียวกันนะครับ2ตัวแบบนี้นะครับให้เข้าไปตั้งค่าที่ฟังก์ชันรีเวิร์ดนะครับแล้วเลือกตัวใดตัวหนึ่งเป็นรีเวิร์ดนะครับผมจะลองเลือกที่ ST ก่อนนะครับทีนี้เรามาตั้งตัวคันเร่งบ้างนะครับก็เข้าไปที่ PMIC 2ครับเลือกโหมดเป็น on master เป็น TH แล้วก็ slap เป็น ST ครับได้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยสำหรับสวิตช์จะใช้ร่วมกับ position เพื่อทำการกดปิดเปิดโหมดนะครับลองมาดูกันนะครับผมจะเลือกสวิตช์เป็น D นะครับก็คือปุ่มนี้นะครับแล้วก็เลือก position เป็น up นะครับก็คือเมื่อกดสวิตช์ D นะครับ PMIC 01ก็จะไม่ทำงานนะครับแต่ถ้าเปลี่ยน position เป็น DN นะครับก็จะสลับกันนะครับเมื่อกดสวิตช์ D PMIC 1ถึงจะทำงานนะครับก็จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆลองทำลองปรับก็ต้องสำเร็จแน่นอนเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ